เมื่อตอนปีใหม่เนาะพี่แก้วมันก็จะเป็นทรงที่ตั้งขึ้นมาไม่ใช่ทรงนี้นะคะก็จะเป็นสวัสดีค่ะทุกๆคนกลับมาพบกับแก้วสุพรรณกันอีกแล้วนะคะวันนี้แก้วสุพรรณบอนไซออนเดอะร็อกก็ยังวนเวียนอยู่กับสาวิตรีนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าร้อนเนาะพอตั้งแต่กุมภาเข้ามีนาเนี่ยนะคะอากาศประเทศไทยก็ย่างเข้าสู่ฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูร้อนวอดวายวอนร้อนมากมายไก่กองนะคะอ่ะกันที่บอกเลยค่ะว่าประเทศไทยก็มีอยู่2ฤดูเนาะประเทศไทยอยู่ฤดูร้อนกับฤดูร้อนวอดวายเนาะล่ะสำหรับต้นนี้ใครก็มาดูได้นะคะก็เข้าใจว่ามันคือสาวิตรีซากนั่นเองที่พี่แก้วทำไว้เมื่อประมาณเดือนที่แล้วทีนี้ปัญหามันอยู่ตรงนี้ก็คือตรงนี้มันเป็นซากใช่ปะทีเนี้ยเนี้ยเห็นปะตรงเนี้ยมันนอนเวลาตรงเนี้ยมันนอนก็คือเวลารดน้ำเนี้ยน้ำจะขังอยู่ช่วงตรงนี้ซึ่งช่วงตรงนี้คือไม้ที่ผุนั่นเองแล้วก็ส่วนที่เขามีชีวิตคือแค่ตรงนี้ค่ะประมาณ1นิ้วเท่านั้นเองก็มาถึงตรงนี้คือเล็กมากแล้วก็ตรงนี้ก็คือมาตรงนี้คือถ้าโดนน้ำขังปุ๊บเขาก็จะยิ่งผุนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแก้ไขปัญหายังไงคะแก้ไขปัญหาด้วยการปรับทรงค่ะปรับทรงให้ตรงนี้เขาอะไม่ขนานกับพื้นโลกนึกออกไหมคะถ้าเกิดขนานกับพื้นโลกอย่างเงี้ยเวลาน้ำตกขึ้นมาปุ๊บน้ำก็จะขังพอน้ำขังปุ๊บตรงนี้ก็จะแบบว่าผุไล่ลามเข้าไปอีกซึ่งเขาเหลืออยู่นิดเดียวก็ไม่อยากเขาผุแล้วเพราะนั้นปกติถ้าเกิดเขาเป็นนอนแบบนี้90คือตรงนี้นี่คือ180โอเคทีนี้ถ้าเกิดทำเขาตกแบบนี้น้ำก็จะไหลในถึงรางลินของข้างๆบ้านเรานะคะเวลาเขาทำรางลินหรือทำให้น้ำไหลเนี่ยเขาก็จะต้องเอ็น45องศาแบบนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ส่วนตรงนี้ที่มันไม่โอเคเท่าไหร่นะคะค่อยๆกดเขาลงมาให้เขาข้อดีของสาวิตรีอย่างนึงก็คือมาเขาก็ได้สิ่งมีชีวิตอยู่แค่เส้นนี้อ่ะทีนี้น้ำไม่ขังแล้วแต่ทีนี้น้ำที่ได้มาก็จะไม่ขังแล้วน้ำก็จะตกลงมาแบบนี้นะคะต่อไปปัญหาของน้ำไม่ขังแล้วแก้ปัญหาได้แล้วแต่ว่าปัญหาต่อไปคือพุ่มเดี๋ยวเราต้องมาจัดการพุ่มของเขานะคะไม่ให้พุ่มเขาเนี่ยมีอาการเขาไม่เข้ากับซากนึกออกปะเดี๋ยวเราทำพุ่มต่อไปไม้ทำไม่ยากค่ะแก้ไขส่วนที่เขาจะผุก่อนดีกว่านะมีหักแล้วโอ้ my god นี่แค่เดือนเดียวเองนะผุแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นไม่ไว้ใจไม่ได้เดี๋ยวต้องซ่อมรากตรงนี้ส่วนที่กลัวก็คือเนี่ยหนักเดี๋ยวทำพุ่มเขานะคะขึ้นมาต่างหากแล้วเดี๋ยวริดใบเพื่อที่จะทำทรงใหม่เห็นไหมคะไม้บอนไซจบในไม่มีอยู่จริงค่ะมันจะค่อยๆจบไปเรื่อยๆมันจะค่อยๆเปลี่ยนทรงไปเรื่อยๆเล่นให้เราเล่นได้สนุกมากยิ่งขึ้นทำเมื่อกี้มันไม่ได้ที่ต้องทำนี่หนึ่งเพื่อความสวยงามแล้วก็ความไม่น่าเบื่อไม่น่าเบื่อแต่ว่าแต่เมื่อกี้สวยกว่าใช่ไหมแต่ว่าตรงนี้มันค้านไงพี่แก้วก็เลยต้องทำแบบนี้ค่อยๆนะดูรากเขาด้วยนะเวลาดึงขึ้นมาเนี่ยดูจับดินด้วยนะคะเวลาอย่าให้เขามีเสียงกึกๆถ้ามีเสียงกึกๆแปลว่ารากขาดเนาะอันนี้ดินนิ่มแล้วค่อยๆขยับแบบนี้เพื่อให้ตรงนี้แล้วตรงนี้น้ำก็จะได้ไหลน้ำจะได้ไม่ขังน้ำไหลจากตรงนี้ลงตรงนี้ได้นะคะน้ำไม่ขังตรงนี้นะภาพออกไหมคะน้ำก็จะไหลลงมามันก็จะแห้งแต่ละครั้งที่เราลดน้ำน้ำก็จะแห้งให้ไหลมาอย่างนี้เพราะเมื่อกี้ตั้งนี้น้ำขังค่ะแป๊บเดียวผุแล้วเนี่ย
อมตรงนี้นิดนึงเอาล่ะก็เป็นสาวิตรีรูปแบบนึงถ้าใครนะคะที่ดูโพสต์ของพี่แก้วมันน่าจะประมาณเมื่อต้นเดือนนะคะพี่แก้วไปที่สวนเฮโอเนาะแล้วก็มีสาวิตรีประมาณเนี้ยเนี่ยจะบอกว่าได้แนวความคิดมาจากสาวิตรีต้นไม้ของเฮียแหละแล้วเฮียก็ทำกิ่งขึ้นมาประมาณแบบนี้นะคะรักษาซากเขาคือแบบจริงๆซากของเฮียนะโหดกว่าของพี่แก้วอีกนะคือแบบจริงๆเฮียบอกว่าน่าจะประมาณไป10ปีแล้วอะแต่แกก็ชอบนะตรงที่มันมีดอกนะคะไม้ดอกเนี่ยคือต่อให้แบบว่าสิ้นสภาพขนาดไหนนะทุกๆคนก็จะยึดไว้ในบ้านนะคะในครอบครองนั่นเองเพราะว่าอะไรเพราะว่ารู้สึกเวลามันมีดอกแล้วมันดู Amazing อ่ะคุณนึกออกไหมเวลามันมีแต่ซากเนาะแล้วก็อยู่ดีก็มีสิ่งมีชีวิตแล้วก็นอกจากสีเขียวแล้วก็ยังไปสีแดงอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สาวิตรีก็ยังคงอยู่ในใจของทุกๆคนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวยไหมเอาละค่ะไม่เห็นข้างล่างใช่ไหมจะขยับลงมาข้างล่างเห็นตรงนี้เนินกล้องอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนทรงตรงนี้นิดนึงเพราะว่าให้มันเข้ากับซากนะคะแต่ตอนนี้ไม่มีแสงแล้วเริ่มมืดแล้วก็เอามาให้ทุกๆคนดูนะคะว่าไม้นะคะไม้มีวันจบเราปรับเปลี่ยนแล้วเราก็เปลี่ยนทรงเขาได้ตลอดเวลานะคะพอเราเจอปัญหาปุ๊บเราก็แก้ไขปัญหาใหม่นะคะอย่างเขาผุเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเขาผุตรงไหนแก้ปัญหายังไงปัญหาจากการผุเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ดูให้เรียบร้อยซะก่อนว่าน้ำมันจะขังช่วงไหนนะคะก็ทำให้เขาเทลงมาแบบนี้น้ำก็จะไหลลงมาเดี๋ยวปรับปรุงทรงอีกทีนึงนะคะปรับปรุงทรงเสร็จแล้วปุ๊บใบและดอกนี่ก็ต้องปรับปรุงด้วยเพราะว่ามันผิดรูปร่างแล้วล่ะเนาะแล้วเราแก้กันใหม่อันนี้เอาไว้ก่อนเนาะสำหรับคืนนี้ก็คงจะต้องรีบไปแหละแล้วก็มาจัดทรงให้เขาให้ดีกว่านี้เหมือนเดิมเอาละค่ะสำหรับสาวิตรีวันนี้ก็มาเล็กๆน้อยๆนะคะปรับทรงให้ดูกันนิดๆหน่อยๆนะคะวันนี้ทำอะไรไม่ได้เลยมือแบบว่ามือจับดินไม่ได้จับดินจับโคลนไม่ได้แล้วตอนนี้คือแบบกลายเป็นคุณนายไปแล้วนะคะกลายเป็นโรคคุณนายใครเป็นเรื่องคุณนายคืออะไรคะคือเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองเป็นโรคคนแก่คืออยู่ดีก็แพ้อะไรก็ไม่รู้นะคะแล้วก็ไม่สามารถจับอะไรได้อีกก็ต้องใช้ถุงมือตลอดแต่ว่าถ้านี้นิดหน่อยก็ไม่อยากใช้นะเพราะว่าปกตินิสัยไม่ใช่คนที่ชอบใช้ถุงมือเนาะเอาละค่ะตอนนี้เราก็ต้องปรับนิสัยกันไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะใครก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งทั้งหมดให้พี่แก้วด้วยนะคะสำหรับใครที่มีคำถามอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยพี่แก้วตอบได้เดี๋ยวพี่แก้วตอบข้างล่างให้นะคะแต่ส่วนไหนที่ตอบไม่ได้ไปถามผู้รู้ให้แล้วก็สำหรับใครที่ถามแล้วมันมีประโยชน์สามารถทำคอนเทนต์ได้เดี๋ยวพี่แก้วไปทำคอนเทนต์เนาะและจะได้มาให้คอนเทนต์ดีๆกับมือใหม่นะคะอย่างที่บอกนะคะที่นี่เป็นบอนไซมือใหม่สำหรับวันนี้พี่แก้วต้องไปแล้วบ๊ายบายมีความสุขกับการถวายทุกคนนะจ๊ะบอนไซไม่มีวันจบเคยได้ยินคำนี้ไหมคะเพราะอะไรเหรอคะเพราะว่าไม้เนี่ยนะคะบอนไซเนี่ยเป็นอะไรที่เล่นสนุกมากนะคะจากทรงนึงนะคะพอจบแล้วก็เปลี่ยนร่างไปแก่อีกทรงนึงได้นะคะเป็นการแก้เบื่อแล้วก็เป็นการแก้ปัญหาไปในตัวด้วยคือเวลาเราทำบอนไซแต่ละต้นเนี่ยนะคะเราก็จะพบปัญหาไปเรื่อยๆนะคะอย่างต้นนี้สาวิตรีต้นนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะต้นนี้นะคะถ้าใครที่เคยเห็นพี่แก้วเมื่อตอนปีใหม่เนาะพี่แก้วมันก็จะเป็นทรงที่ตั้งขึ้นมาไม่ใช่ทรงนี้นะคะก็จะเป็นนอนของขวางนะคะเป็นซากนะคะเป็นซากทั้งหมดเกือบ 70% เลยมีชีวิตอยู่แค่ตรงเส้นนี้เส้นเดียวนะคะก็ให้เขามีชีวิตแล้วก็มีดอกขึ้นมานะคะหลังจากนั้นมานะคะพี่แก้วพบว่าตรงนี้ค่ะท่าเดิมของเขาคือท่าที่เขานอนแบบนี้นะคะตรงนี้จะตั้งขึ้นมาขวางแบบนี้นะคะขวางแบบนี้มันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาตอนที่ทำก็คิดว่ามันสวยแล้วนะคะแต่ทีนี้พอเรารดน้ำเขาบ่อยๆเนี่ยก็ประมาณ2เดือนผ่านไปก็มานั่งนึกอีกทีนึงอ่ะตายแล้วเราทำผิดพลาดนี่นะก็คือตรงนี้ค่ะเป็นที่ขังน้ำนึกออกไหมตรงนี้มันเป็นซากทีนี้พอเรารดน้ำหรือว่าฝนตกเนี่ยน้ำก็ขังนึกออกไหมคะแล้วยิ่งเป็นซากอยู่ด้วยเนี่ยก็จะทำให้ซากเขาผุเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะน้ำจะมาขังตรงนี้เพราะว่าเขาจะขวางขึ้นมาอย่างนี้นะคะพี่ก้าวก็เลยจับเขาทิ่มลงมาแบบนี้เพื่อที่จะให้สมมติว่ามีน้ำมีฝนตกหรือว่าพี่ก้าวรดน้ำเขาใช่ปะน้ำก็จะได้ไหลลงมาจากตรงนี้ไหลลงมาตรงนี้ไม่มีการทำให้น้ำขังอันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาอย่างนึงนะคะแล้วก็
จับเขามาเข้าลวดเข้าทรงใหม่เพราะจริงๆแล้วกิ่งเขาไม่ได้อยู่ในรูปลักษณะนี้นะคะหลายๆคนที่จำได้จำทรงได้นะคะเดี๋ยวพี่แก้วรูปเก่ามาให้ดูทรงไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะก็เทคนิคนิดนึงฝากกันสำหรับใครที่หลังไมค์กับพี่แก้วว่าทำไมผมมือหนักเกินไปเวลาเข้าสาวิตรีเข้าลวดสาวิตรีแล้วมันเปราะมันกิ่งเปราะมากจริงๆแล้วน้องไม่ได้มือหนักกิ่งไม่ได้เปราะนะคะคุณต้องรู้วิธีนิดนึงนะคะเทคนิคในการเข้าลวดสาวิตรีหรือไม้กิ่งเปราะทั่วไปนะคะจะมีสาวิตรีมีเฟื่องฟ้าอะไรพวกนี้หนึ่งนะคะงดน้ำค่ะถ้าหน้าร้อนขนาดนี้นะคะตอนนี้เหงื่อซกมากถ้าอย่างพี่แก้วเนี่ยพี่แก้วงดน้ำไป2วันนะคะทำแล้วก็มาค่อยมาเข้าลวดคือกิ่งเขาจะนิ่มขึ้นนะคะน้ำก็จะออกจากกิ่งเนาะอ่ะทีนี้พอเข้าลวดได้แล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะพี่แก้วเล่นแบบนี้ค่ะนี่คือหน้าไม้หน้าไม้อยู่ตรงนี้โชว์ซากนะคะถ้าเรามีซากส่วนมากเราจะให้หน้าไม้โชว์ซากขึ้นมานะคะแบบนี้นะคะตรงนี้เป็นคือเป็นหน้าไม้เนาะแล้วก็เล่นยอดตรงนี้1ยอด2ยอดเป็นไม้2ยอดสไลด์ไปตรงนี้เป็นสไตล์แบบว่าจีนๆเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะสำหรับใครที่ชอบเล่นเราสนุกๆแบบนี้นะกับบอนไซฝากกดไลค์ฝากกดติดตามแล้วฝากกดหัวใจพี่แก้วด้วยนะคะสำหรับวันนี้พี่แก้วไปแล้ว